ไม่จบนางร้ายและสาวสวยคู่ปรับเตรียมออกมาฟาดลั่นมีหลักฐานและมีคลิปรีบลบคอมเมนต์เรื่องคดีแต่คนมือไวแคปไว้ทันไม่รู้ใครจะฟ้องใครก่อนเพจเจ๊มอย108โพสข้อความปมนางร้ายกับสาวสวยบทสนทนาของอีแมวกับอีพิมพ์ว่าอีแมวได้กล่าวว่าเมืองไปส่องน้องสาวคนสวยมายังนางไปบนเรื่องขอให้ได้เงินจากคดีความนะไอ้คดีที่จบไปจะขอให้เป็นโมฆะละเพราะอีกฝั่งไม่ทำตามเหมือนที่จะส่งตัวแทนมาพูดนางมีหลักฐานมีคลิปเสียงเด้ออีพิมพ์ตอบว่าอุ๊ยนางจะฟ้องนางร้ายหรอรีบไปส่องแป๊บอีแมวได้พูดต่อว่านางลบคอมเมนต์เรื่องคดีไปแล้วดีนะเรื่องการแคปไวกูไม่แพ้ใครในโลกอีพิมพ์บอกว่าไม่รู้ใครจะฟ้องใครกันแน่แต่อดใจรอกันอีกนิดเดี๋ยวจะมีอีกฝั่งหนึ่งออกมาฟาดจนมึงต้องละแมะไม่ฟ้องจริงๆหรออ่ะหรือว่ารวบรวมหลักฐานอยู่ปลอวันนี้วันโกนเราจะคุยกันแต่เรื่องดีๆอย่าพาดพิงใครดูแลตัวเองกันด้วยกูเองก็เช่นกันเรียกว่างานนี้ปมนางร้ายและสาวคู่ปรับไม่น่าจะจบลงง่ายๆซะแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ